และตอนนี้ครับเราก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายภาพอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดสระแก้วแล้วครับและที่นี่ก็คือวัดอนุบรรพตครับหรือว่าเขาน้อยนั่นเองครับสร้างในรัชสมัยรัชกาลที่6ครับโดยหลวงพ่อปานครับตั้งอยู่อำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับค่ะแล้วก็ภายในพระอุโบสถนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจำลองเนื้อทองเหลืองค่ะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะนะคะของชาวอารัญญประเทศอีกด้วยรวมถึงยังมีความแปลกด้วยครับเพราะว่าอุโบสถที่นี่นะครับอาจารย์จะมี3ช่องประตู2ช่องหน้าต่างและอีก1ถ้ำมองครับอาจารย์เฮ้ยล้อเล่นครับอาจารย์อยู่ในวัดก็ไม่เว้นต้องบอกว่ารวมถึงนะครับบันไดทางขึ้นพระอุโบสถนะครับยังมีบันไดนาคทั้ง4ทิศด้วยครับสวยนะครับครับทำไมเห็นอยู่บนหัวพี่เอกด้วยอันนี้งูค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเชิญครับเข้าไปชมข้างในครับค่ะแล้ววันนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรกันคะครับครับโอ้โหพอเราเข้ามาในอุโบสถเนี่ยก็มีไอเดียเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้กล้องของโกดักM575ครับนะตัวใหม่นะครับก็มีความละเอียด14ล้านพิกเซล14ล้านพิกเซล 5x optical zoom โอ้โหมีระบบ IS ครับจอ3นิ้วค่ะนะครับแล้วที่สำคัญคือมันมีระบบปุ่ม Easy Share ที่กดปั๊บเวลาลิงก์กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็สามารถอัปโหลดขึ้น Facebook YouTubeอีเมลได้เลยปกติเวลาเราจะถ่ายรูปเนี่ยนะโดยเฉพาะเข้าในอุโบสถเนี่ยถ่ายรูปพระพุทธรูปสมมุตินะครับผมจะตั้งออโต้ธรรมดาแล้วก็ถ่ายนะเดี๋ยวลองดูครับนี่คือปกติคนส่วนใหญ่ก็จะตั้งออโต้ถ่ายกันนะครับพอตั้งออโต้ถ่ายปั๊บแฟลชก็ทำงานนะครับก็แสงแฟลชก็แวบไปใช่ครับทีนี้ปกติเนี่ยพอแสงแฟลชแวบไปเนี่ยโดยมากเนี่ยสังเกตว่ารูปที่ได้เนี่ยครับพระพุทธรูปเนี่ยเหลืองจะซีดลงอ่าใช่ครับดูจุดดูจิตจืดซีดลงแล้วก็แสงของแฟลชเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังก็จะไม่เห็นอ่าครับใช่ครับจริงๆแล้ววิธีการเข้ามาถ่ายในพระอุโบสถเนี่ยไม่ควรจะใช้แฟลชอ้าวเหรอครับไม่ควรจะออฟแฟลชมันไม่มืดไปหรอครับอาจารย์แล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องผมยังหิ้วขาตั้งกล้องมาไม่สั่นนะไม่สั่นครับอีกเรื่องนึงก็คือเราจะเปลี่ยนไวท์บาลานซ์มันจะเปลี่ยนสีทำให้สีทองเนี่ยเป็นอลามขึ้นนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดทีโดยการกดเมนูข้างบนเสร็จแล้วก็กดโอเคนะหลังจากนั้นกดเมนูตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้โหมดตรงนี้นะครับกดโหมดตรงนี้กดปั๊บนะครับลงมาบริเวณที่คำว่ายังคัลเลอร์โหมดเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นจากธรรมดาเปลี่ยนเป็นไฮคัลเลอร์ไฮคัลเลอร์เสร็จแล้วตรงไวท์บาลานซ์เนี่ยนะครับปกติเนี่ยจะเป็นออโต้เราเปลี่ยนเป็นโอเพนเชดเสียopen shade นะครับแล้วทีนี้เราก็ตั้งบนขาไปแล้วถ่ายเห็นไหมดูต่างกันเลยครับคือสีดูเท่ากันภาพเลยใช่ครับจะไม่จะมีสว่างบางจุดใช่เทคนิคนี้ก็จะสามารถใช้กับเช่นเนี่ยถ่ายบริเวณที่เป็นสีทองทั้งหลายเช่นบานประตูเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้สีทองมากกว่าปกติโอ้โหถ้างั้นต้องลองเลยครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวไปถ่ายเลยดีกว่าค่ะครับครับความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่